ือก่อนหน้าเนี้ยมันมีคนเขียนแฉเรื่องแบบพฤติกรรมของพระเอกซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพอจะได้อ่านบ้างไหมว่าแบบมีการแบบแยกห้องแต่งตัวกันมีทะเลาะกันอะไรแบบนี้ในกองได้อ่านมาเหมือนกันครับผมมีการเชื่อมโยงมาถึงคู่เราว่าเป็นคู่เราก็คิดว่าไงครับยังไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ไม่เราสถานการณ์ในกองมันเป็นยังไงตอนที่ไปถ่ายซีรีส์กันอะไรเงี้ยก็ปกตินะครับก็คือผ่านไทยเนี่ยช่วงนี้จะเป็นถ่ายโลคอนโดบ่อยๆครับผมก็จะแบบเอาจริงคือเข้าซีนกับทุกซีนเลยแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแบบทำอะไรเท่าไหร่ก็คือเหมือนเวลาพอเราเสร็จหนึ่งซีนปุ๊บเราก็ต้องเข้าห้องมาแต่งตัวเพื่อแต่งตัวอันใหม่ปุ๊บแล้วก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมาอ่านบทเลยแล้วก็ทำอารมณ์พี่เมย์เขาก็จะมาบีตอนนั้นเลยครับว่าแบบไม่ต้องแบบทานไทยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะมีการแยกห้องแต่งหน้ากันจริงไหมครับโอ้โหห้องเล็กก็ตึงแล้วช่างมีคู่เดี๋ยวจะแยกห้องยังไงทุกคนก็ยังอยู่ยังแต่งหน้าด้วยกันยังกินใช่ครับยืนยันว่านั่งโต๊ะกินข้าวด้วยกันสบายมากโหแต่เรื่องกินข้าวนี่อาจจะมีบางครั้งที่แยกกันเพราะว่าบางทีแบบน้องกั๊บถ่ายอยู่แล้วผมพักก่อนผมก็ไปพักหรือว่าตอนที่ผมทายอยู่เนี่ยน้องพักน้องกลับพักก่อนก็ไปกินข้าวเพราะมันหิวแต่ว่าก็ยังรักกันดีอยู่แฮปปี้ครับงงมากเพราะข่าวมาเขียนแบบว่าเส้นละเอียดมันเป็นคนในกองเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันกองไหนกับงงมากเพราะเขียนเส้นละเอียดเลยก็งงครับเพราะว่ามันก็เราก็เหมือนเดิมด้วยครับมีคนมาถามบ้างไหมคะว่าเป็นเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมีทักมาเยอะเหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกว่าเอาไม่ใช่เราก็ทำไงอย่างเส้นเรื่องเนี่ยพอมันโยงมาที่คู่เราใช่ไหมแล้วคนก็จะมองว่าอย่างเขาต้องเรียกว่าตัวพระเอกเนาะที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปครับผมอย่างตัวมิวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรอะไรสำหรับเราผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่กับเรื่องนี้เพราะว่าเอาจริงๆช่วงนี้งานมันค่อนข้างจะไทยแบบไทยมากๆทั้งเรื่องเรียนด้วยแล้วก็เรื่องงานอีเวนต์ต่างๆก็มีเรื่องงานเพลงที่เราจะปล่อยด้วยครับมันทำให้เหมือนเรารู้สึกว่าไม่ได้มีเวลาไปคิดกับเรื่องนั้นเยอะมันดูทำให้เรากดดันเลยไม่ถึงกับกดดันเลยการไม่กระทบอะไรเราเลยไม่รู้สึกเท่าไหร่พี่กัมป์นะครับผมเชื่อมโยงมาถึงเราเนาะผมไม่ค่อยจะโดนแบบทักมาถามอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในตัวเนื้อข่าวก็ระบุว่าเป็นพระเอกตัวเราก็เลยแบบไม่ค่อยอะไรนายเอกในลอยตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใส่ใจครับหลังๆเริ่มมีคนบอกมาแล้วเราไม่ค่อยลงคู่กันไม่ค่อยแบบมีโมเมนต์หวานๆเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคนก็เลยคนเริ่มจับแล้วว่าเราอาจจะมีปัญหากันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามในซีรีส์เพราะว่ามันจะมีซีนที่แบบเด็ดๆเยอะมากก็มีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยไงก็เลยแบบไม่กุ๊กกิ๊กในซีรีส์ไม่กุ๊กกิ๊กบอกเลยก็ตัวเองไม่ได้ทำอะไรนี่บอกเลยว่าตัวเองแซ่บครับไม่กุ๊กกิ๊กแน่นอนกุ๊กกิ๊กจะตายอย่างตัวเราเรามองว่าทุกวันนี้เราพยายามห่างกันมากขึ้นไหมครับพยายามห่างกันมากขึ้นบ้างไหมตัวเราห่างกันเองไหมอ๋อห่างกันเองไหมเหรอผมรู้สึกว่าเหมือนแต่ละคนมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นครับแล้วก็เราสองคนเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนเป็นคู่ที่อาจจะต้องไม่ต้องทำความเข้าใจกันเยอะแล้วเพราะว่าเหมือนเราผ่านอะไรกันมาด้วยเยอะทำให้แบบเรื่องการทำงานเนี้ยเราคุยกันนิดเดียวรู้เรื่องเลยใช่ตอบสุดว่าพวกปัญหามันจะบานปลายไปไกลไหมบานปลายยังไม่รู้บานปลายยังไงหมายว่าคุณเขาไม่เชื่อแล้วหาว่าคู่เรามีปัญหาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือนี่แล้วแต่เขาคิดเลยเพราะผมควบคุมบังคับใครไม่ได้ว่าเราจะคิดยังไงถ้าพูดถึงดาราซีรีส์ก็เราก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่มีดราม่าเกิดขึ้นบ่อยตรงนี้อยากจะพูดอะไรบ้างไหมครับอยากบอกว่าชินแล้วครับรับมือกับมันยังไงครับรับมืออยากให้เสพข่าวแบบมีสติมากกว่าครับผมก็ส่วนวิธีการรับมือของผัวทั้งผมและกัฟเนี่ยรู้สึกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วก็เรื่องข่าวดราม่าเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเอามาเก็บมาคิดแล้วมาเครียดเองมันอาจจะแบบกระทบต่อเราด้วยกระทบต่อแฟนคลับคนรอบข้างเราที่รักเรารู้สึกว่าเราเลทอิโกไปแล้วก็เราแบบคลิปออนกับการทำงานดีกว่าครับแต่ข่าวมันโยงไปไกลเหมือนว่าเราสองคนไม่มีปัญหากันหรอกแต่คุณใกล้ตัวทำให้เราสองคนมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้โยงไปถึงคนดูแลอะไรประมาณนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันแล้วเราซีรีส์กังวลไหมฮะถ้าข่าวมันโยงไปไกลแล้วว่านอกจากตัวเราสองคนแล้วยังเป็นคนรอบข้างด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไงครับคอมเมนต์อีกรอบนึงอะไรนะหมายถึงว่าเราซีรีส์เรากังวลไหมฮะว่าข่าวมันไม่ใช่เพราะเราสองคนแล้วมันโยงไปยังคนรอบข้างเราแล้วว่าเป็นตัวที่ทำให้เราสองคนมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยเรา มันเหมือนขิงเลยมันพอเรามีคนจับตามองเยอะขึ้นทำให้มีคนที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยได้เยอะมากขึ้นครับเราไม่สามารถควบคุมทุกคนได้หรอกพระพุทธเจ้ายังบอกเลยห้ามคนนินทาไม่ได้ใช่ไ
ใช่ตัดรู้เนาะคือซีรีส์จ้ะอีก2นาทีจ้ะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วจ้ะแต่ก็ยืนยันพูดเยอะอีกยืนยันนะว่าต้องมีเวลาแน่นอนยืนยันลบเลิฟกันเหมือนกันผมพูดเยอะอีกสักทีว่ารักกันอยู่แล้วแต่ก่อนยังครับปกติครับผมรักกันใช่มั้ยครับรักครับหยิกขารักกันใช่มั้ยครับไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกัน